ขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเมื่อสักครู่เมื่อวินาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่านะคะก็เพิ่งเดินออกมาจากประตูทางออกที่10ค่ะและตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถยนต์ไปแล้วนะคะโดยในวันนี้ค่ะนางซูจีมาในชุดประจำชาติสีส้มนะคะมวยก้าวผมแล้วก็มีดอกไม้ค่ะประดับอยู่ซึ่งในขณะที่เธอเดินออกมานะคะก็มีชาวพม่าค่ะซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเหรี่ยงหรือว่าไทยใหญ่นะคะมารอให้การต้อนรับค่ะซึ่งชาวพม่าเหล่านี้นะคะก็ได้ตะโกนคำว่าองซานซูจีค่ะที่แปลว่าคุณแม่องซานซูจีเป็นชื่อที่ชาวพม่าเขาใช้เรียกนางองซานซูจีค่ะค่ะก็ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ทีเดียวนะคะนี่คือการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีของเธอค่ะค่ะก่อนหน้านี้เธอถูกกักบริเวณเป็นเวลาหลายปีค่ะแล้วก็ไม่อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศนะคะเนื่องจากรัฐบาลชุดเก่าเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารที่เข้มงวดต่อเธอค่อนข้างมากค่ะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ค่ะก็ผ่อนปรนให้เธอด้วยการออกพาสปอร์ตให้เธอนะคะจนสามารถเดินทางออกมานอกประเทศได้ในที่สุดซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่เธอเลือกและก็เดินทางมาเป็นประเทศไทยเป็นที่แรกค่ะค่ะการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองใช่ไหมคะในการหยุดพูดคุยอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ต้องมีระบบความรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างเข้มงวดมากค่ะค่ะที่ตำรวจแล้วก็การ์ดค่อนข้างมากนะคะทำให้พอมาถึงก็รีบเดินขึ้นรถไปเลยค่ะก็เป็นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของเธอค่ะค่ะอันนี้ก็คือภาพตอนที่ปรากฏนี่คือออกจากทางประตู10แล้วก็เดินทางมาขึ้นรถที่มารอรับเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมีผู้ติดตามมาด้วยสักประมาณกี่คนคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะไม่มีเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตพม่ามีเพียงผู้ติดตามมา4คนรวมกับนางซานซูจีเองก็เป็น5คนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ของทางไทยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตค่ะแต่ว่าเป็นการมาต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการค่ะอืมค่ะใส่ชุดสีอะไรนะคะคุณองซานซูจีเป็นชุดประจำชาติที่เราอาจจะเห็นเธอสวมใส่อยู่บ่อยๆนะคะวันนี้เป็นสีส้มค่ะค่ะค่ะมีรถติดตามไปด้วยกี่คันคะวันนี้ก็มีรถที่ตำรวจนำไปนะคะแล้วก็มีรถติดตามไปแค่1คันเท่านั้นค่ะจะเป็นผู้ร่วมเดินทางของเธอค่ะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลไทยก็ทางไทยเองอะค่ะก็บอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเธอเท่านั้นเท่าที่มีการร้องขอมาซึ่งทางท่าอากาศยานก็อำนวยความสะดวกให้เพราะว่าในฐานะที่เธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นวีรสตรีคนนึงนะคะที่เรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ทางพม่าเองทางนางองซานซูจีเองค่ะก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรมากค่ะก็เหมือนกับชาวต่างชาติคนอื่นหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลระดับสูงจากต่างชาติหลายชาติค่ะที่วันนี้ก็เดินทางมาประเทศไทยเช่นเดียวกันเพื่อจะมาเข้าร่วมงาน World Economic Forum ค่ะค่ะค่ะจะมุ่งหน้าไปไหนได้มีการพูดคุยไหมคะจากน่าคิดก็คงจะเข้าที่พักค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานค่ะค่ะค่ะเอาล่ะค่ะนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพที่ล่าสุดนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดสถานการณ์มานะคะ24ปีนะคะสำหรับการเดินทางครั้งแรกออกนอกประเทศครั้งแรกของนางองซานซูจีนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นทางด้านชาวพม่านะคะที่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่ถือดอกไม้นะคะเพื่อที่จะมารอรับนางองซานซูจีนะคะก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ภาพปรากฏออกมาเดินทางออกมาทางประตู10นะคะแล้วก็มุกค่ะการพูดคุยกับชาวพม่าที่มารอรับวันนี้ค่ะทุกคนก็บอกว่าตอนนี้พม่าก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะค่ะตัวเขาเองที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยนะคะก็ได้มีโอกาสกลับบ้านบ้างซึ่งกลับไปคราวนี้ก็หลังจากที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยค่ะเมื่อช่วงปลายปี2553ที่ผ่านมาทุกคนก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเรื่องของสื่อพม่าค่ะสมัยก่อนเป็นสื่อของทางการนะคะทุกอย่างก็ค่อนข้างจะแบบเข้มงวดแล้วก็มีการตรวจตราก่อนที่ข่าวจะแพร่ออกมาค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีเสรีภาพของสื่อมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการลงทุนและสิ่งที่พวกเขาดีใจที่สุดเท่าที่สอบถามมานะคะทุกคนก็บอกว่าเพียงแค่นางองซานซูจีได้ออกมาจากบ้านพักของเธอที่นครย่างกุ้งค่ะที่เธอถูกกักบริเวณมาเป็นเวลาหลายปีเพียงเท่านั้นทุกคนที่ชาวพม่าทุกคนก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะ
ค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังมีสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่มารอรับนี่ก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นั่นนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้มีสื่อนอกจากสื่อของไทยเองนะคะสื่อของไทยเองก็มากันถึงเกือบทุกสำนักทุกแขนงเลยทีเดียวค่ะขณะที่สื่อของต่างชาติเองนะคะก็สำนักข่าวใหญ่ๆอย่างสำนักข่าว AFP สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นหรือว่าสำนักข่าว BBC ของอังกฤษเองค่ะวันนี้ก็มาทำข่าวการเดินทางเยือนของนอกประเทศครั้งประวัติศาสตร์ของนายอองซานซูจีด้วยค่ะ